ฟังทากันเพื่อให้เป็นส่วนประกอบกับการศึกษาปฏิบัติเวลาเราปฏิบัติมันเกิดอะไรขึ้นมันไม่เกิดอะไรขึ้นเราทำอย่างไรอาศัยการได้ยินได้ฟังเป็นการช่วยตัวเองฝึกหัดตัวเองหาแนวร่วมหลายๆอย่างเพื่อให้สิ่งต่างๆมันคล่องตัว เวลาที่เรามาเจริญสติภาคปฏิบัติก็คือเรื่องการเจริญสติสัมปชัญญะภาคปฏิบัติก็เอาสติมาตั้งไว้ที่กายอย่าไปควบคุมจิตใจเอาเที่งไว้ก่อนเรื่องจิตเรื่องใจว่าแต่เราไม่สติมากำหนดอยู่ที่กายตั้งไว้ที่กายให้มันสมกับชื่อว่าเป็นวิชากรรมฐาน มีที่ตั้งมีการกระทําเอากายเป็นการบุกเบิกมีสติไปกับกายเสียก่อนเออมีสติไปอยู่กับกายแล้วเรื่องของจิตมันก็ค่อยเป็นค่อยไปแม้มันจะเกิดอะไรแทรกขึ้นมาแซงขึ้นมาเกี่ยวกับจิตก็อย่าไปยุ่งกับมันแล้วกลับมาตั้งไว้ที่กายรู้กายไปก่อนอย่าผลผันผันแล่น ค่อยเป็นค่อยไปอย่าลุกลี่ลุกลนไม่คิดสั่งงานสั่งการตะพฤตตะพือไม่คิดที่มันคิดโอบหิ้วไปมันก็ไม่ได้เสมอไปเราจึงต้องฝพกอัดที่กายไปก่อนแม้แมันจะคิดเรื่องใดบางทีมันเอายากเอาง่ายไม่ใจเอาผิดเอาถูกเอาชอบพอไม่ชอบมาใส่ เอาน่นล่ะเราจะได้เห็นจะได้เห็นเงื่อนเห็นไขบางทีไม่ต้องไปยุ่งกับมันความยากไม่ต้องไปเป็นผู้ยากเห็นมันยากมันง่ายไปาบาตั้งไว้ที่กายรู้สึกตัวรู้สึกตัวไปก่อนวิธีปฏิบัติเหมือนเราเดินเราดงเข้าป่าเหมือนเข้าป่ามันก็ต้องมีป่าดูจากโลบดูจากลีก ต,ต้องเดินไปแต่พืตะพือเลาะเลี้ยวไปบ้างหลบปลีกไปบ้างมันจึงเกิดเป็นการเดินถ้าไปเจออะไรเขาก็หยุดซะเจอบอ,อเกเจอน้ำก็หยุดซะไปไม่ได้ไปไม่ได้มันไม่ใช่มันมีทางถ้าเราเพียรพยายามพอข้ามก็ข้ามพอหลอดก็หลอดพอหลีกก็หลีกว่าแต่ก้าวไปเรื่อยๆความรู้สึกตัวก็เหมือนกับไปเรื่อยๆ รู้สึกตัวไปเรื่อยๆความหลงก็หลบไปเรื่อยๆไปหาความรู้เรื่อยๆอะไรที่มันขวงหน้าขวงตาที่ไม่ใช่ความรู้เราก็ไม่หลักอยู่แล้วก็หลบไปเรื่อยๆอานรู้สึกตัวไปเรื่อยๆการรู้สึกตัวไปเรื่อยๆการกําหนดการเคลื่อนการไหวช่วยตัวเองไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเจะก่อนแมมันจะคล่องอย่างนี้พอมันคล่องตัวมันไป มีอะไรเกิดขึ้นมันรู้ไมีอะไรเกิดขึ้นมันรู้สึกตัวนะไปแล้วไปแล้วความยากเกิดขึ้นก็รู้สึกตัวความทุกข์เกิดขึ้นก็รู้สึกตัวปัญหาความบ่นความเหนาอความปวดความมื่วยความอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นมารู้สึกตัวไปรู้สึกตัวไปเอาง่ายๆไปก่อนเบาๆไปก่อนอย่าเพิ่งไปแก้อะไรอย่าไปแก้ความยากอย่าไปแก้ความง่ายอย่าไปอยากได้ความง่าย อย่าให้ความยากเป็นใหญ่อย่าให้ความง่ายเป็นใหญ่เบาไปก่อนรู้ไปก่อนรู้ไปก่อนเหมือนรถที่มันติดหนักเข้าเกลียเข้าเกลียหนักความหนักมันเป็นเรื่องเบามันทําให้เบามันทําให้ไปได้ชีวิตเราก็มีอย่างนั้นเหมือนกันความรู้สึกตัวมันพาให้เบาความยากความง่ายความชอบความไม่ชอบมันจะหอบเพ้วเราไปมันจะล้มไป ทำให้หนักแล้วไปเอาแบบนั้นมันหนักโดยเฉพาะไปเล่นกับคิดความคิดต่างๆมันขวงมันกั้นทําให้เกิดการขวงกั้นเป็นเรื่องคิดเราเรียกว่าใ้บอลและทำเหมือนภูเขาแล้วมันก็เปลี่ยนมันก็พยายามที่จะขวงกั้นไว้จริงๆมันเป็นตรงกันข้ามความโง่เหงาหอนอนความมังเรสงสัยความคิดพุ่งสาน ใจเล่าใจล่อนพยาบาทราคะเกิดขึ้นมันขวางไว้แล้วมันก็ไม่มีอ,อะไรแจริงจริงแล้วความยากมันก็อาจจะกลายเป็นความง่ายปัญหาอาจจะกลายเป็นปัญญาความกลัวอาจจะกลายเป็นความไม่กลัวความทุกข์อาจจะกลายเป็นความไม่ทุกข์มันก็เป็นไปเอง อยาให้ไปจอยู่กับความทุก,จจกข์อย่าให้ไปจบอยู่กับความสุขอย่าให้ไปจบอยู่กับความกลัวความกล้าอันนั้นไม่ใช่ชีวิตของเราเรียกว่าขวางกัน้นชีวิตของเราจริงๆต้องรู้สึกตัวไปเรื่อยๆรู้สึกตัวไปเรื่อยๆอะไรอะไรก็ตามตัวรู้สึกตัวเดี๋ยวจะลยไปแล้วเะลยไปแล้วพารู้สึกตัววัตถุที่รู้ก,ก็ไม่กายอัดตรงเน่หัดต้องนองน้ไปก่อนวิธีปฏิบัติ ความยากก็กลายเป็นความง่ายถาแต่เข้าข้างความรู้สึกตัวเอากายมาเจตนากำหนดรู้สึกตัวไปนี่เป็นวิธีปฏิบัติโดนวิธีอย่างอื่นมันก็ค่อยดีไปเองคนที่ใจเล่าใจร้อนมันจะเย็นไปเองคนที่จิตใจกับพึบกับพื้นกับพุทธกับเพียดอะไรต่างๆลุกลี้ลุก,ล,ก,ล,กลนมันก็จะชัดเจนไปเอง การฝึกตัวเองก็ต้องฝึกอย่างนั้นอย่าเอาอันอื่นมากําหนดกําหนดชีวิตของเราไปเองหัดไปเองเมื่อเราสอนกายอยู่กับกายรู้ที่กายมันก็เป็นเรื่องของจิตนั่นแหละเรรู้สึกตัวมารู้ที่กายมันก็สอนจิตโดยตรงหน้าที่โดยตรงมันก็สอนจิตนั่นแหละแต่อย่าไปสอนมันตรงๆมันโดยอ้อมการสอนจิตไม่ใช่ไปห้ามไปชนกับเขา ความโกรธก็อดเอาความกลัวก็อดเอาความหิวก็อดเอาความร้อ,อนความหนาวก็อดเอาสู้เอาเอาจริงๆมันไม่ได้สู้การปฏิบัติธรรมนะมันเป็นการข้ามล่วงการสู้เนี่มันเจ็บปวดมันต้องข้ามล่วงไปมันหลงก็รลู้เนี่ยข้ามไปแล้วข้ามคมหลงไปแล้ว มันทุกข์ก็รู้ดม,มันข้ามความไปแล้วไม่ได้สู้เลยไม่ถูกอะไรเลยมันไม่ถูกเราความทุกข์มันก็ไม่ถูกเราความหลงก็ไม่ถูกเราความโกรธมันก็ไม่ถูกเราความกลัวมันก็ไม่ถูกเราความร้อนความหนาวความปวดความเมื่อยอะไรอะไรก็ไม่ถูกเราว่าแต่รู้สึกตัวมันเป็นการข้ามล่วงการข้ามล่วงอย่างนี้ท่านเรียกว่าอาเรียมัก อะไรมกมันเป็นตัวปฏิบัติลงไปมันข้ามอะไรได้ผ่านอะไรได้นั่นเรียกว่ามักมันเป็นทางผ่านมักนั่นมันเป็นทางผ่านไม่ใช่ทางตันพระพุทธเจ้าพบทางสายที่พบทางเส้นนี้ทางเลิศดของชีวิตที่จะได้ชีวิตถ้าแ,แบบนี้มันได้ชีวิตชีวิตแบบนี้ มันก็ค่อยๆหนีเหนือเกิดเจ่เจ็บตายไปเองเราต้องปฏิบัติจากนี้วิธีเราก็ไม่ต้องไปค้นนะมันโดยตรงอยู่แลว้วพระพุทธเจ้าก็สอนไว้เป็นแผนที่ไม่ต้องไปเปลืองสมองคิดหาแบบใหม่อื่นใดทั้งหมดเรานำมาใช้เำมาปฏิบัติตั้งไว้ที่กายที่จิตของเรา จิตที่ไปตั้งไว้ก็ไม่ใช่จะไปควบคุมเพราะว่าลูกจิตดูกายดูจิตดูกายเห็นจิตดูคิดเห็นธรรมก็หมายถึงการมาเจริญสติมันเห็นจิตมีสติดูกายมาจะเห็นจิตชัดเจนเห็นจิตคือเห็นอย่างไรคือเห็นมันสุขมันทุกข์เห็นมันจิตคิดที่เกิดขึ้นกับจิตแต่มันคิดที่ได้เห็นมันกลับมาเห็นจิต ดูกายแต่ว่ามันเห็นจิตว่ามันคิดมันก็เห็นธรรมถือเป็นธรรมแต่มันครอบงําคือจิตบางทีมันมีอะไรที่เกิดจากจิตไม่ใช่จิตธรรมชาติที่มันเราเห็นมันเป็นจิตที่ปรุงปรุงเป็นจิตปลอมๆเป็นจิตหลอกอกเป็นความคิดนี่แต่ว่ามันหลอกไม่ได้ตั้งใจสักหน่อยมันหลอกเรา เห็นจิตมันก็เห็นธรรมดูคิดมันก็เห็นธรรมว่าจะไปทําเรื่องนั่นแต่มันเรื่องนั่นมันเกิดขึ้นเรากลับมากลาบดูเทกายรู้สึกตัวอยู่เทกายขนเอาอริบทขนเอาบบพระต่างๆมาสร้างมาใช้มาตั้งโดยเฉพาะเรื่องของกิตเนี่ยมันหลอกได้สเปรดมากมันก็หลอกกิตมันก็หลอกได้ทุกมดทุกอย่างสิ่งไหนที่มันเกิดขึ้นกับจิตมันหลอกเกง่ง หรือว่าตัววัตนทั้งหมดไม่ใช่ดอกแต่มันโกรธก็เป็นผู้โกรธมันหลอกแล้วสําเร็จแล้วมันทุกข์ก็เป็นผู้ทุกข์มันหลอกแล้วความหลอกของเขาสําเร็จแล้วมันกลัวก็เป็นผู้กลัวมันหลอกแล้วเขาหลอกสําเร็จถ้าอะไรเกิดขึ้นจากกิจถ้าจะไปสู้ตรงนั้นมัน,มนก็เป็นไปได้ยากแต่ว่ากลับมากลับมากลับมาตั้งไว้ที่กายกลับมาตั้งไว้ที่กายลู่ที่กายลู้ที่กาย พอมันหลอกเท่กับว่าลู่ที่กายไม่สนใจตัวลู่มันลู่มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเอาไปบ้าก็หลอกไปได้มันอายเหมือนกันอายตัวลู่สึกตัวเพราะตัวลู่มันเป็นธรรมกว่าตัวหลอกหลอกให้สุขหลอกให้ทุกข์หลอกให้โกรธหลอกให้โลภหลอกให้หล้องหลอกให้รักหลอกให้ชังหลอกใ้อเป็นไปต่าง อาจจะมาสร้างตัวรู้สึกตัวตัวรู้สึกตัวตัวรู้สึกตัวไปก่อนชาชาได้ผ้าเล็มงามการที่จะมาอยู่กับความรู้สึกตัวกับกายไปแน่มันเป็นการฝึกหัดให้นิ่มให้นวลให้เชื่อให้ชาให้ชาให้อ่อนโยนให้สุขุมให้รอบครอบมันก็ทําให้เกิดความรอบครอบได้พลุดออกไปกลับมารู้สึกตัวมาทําให้รอบครอบ ทำให้เกิดปัญญาเพะมันตั้งไว้แล้วอะไรที่มันจะหลุดไปจากตนนี้มันก็กลายเป็นปัญญาไม่ใช่ปัญหาเราเจริญสติเจตนาสร้างจังหวะยกมือยกมือเคลื่อนไหวไปมามันเกิดอะไรขึ้นมาที่นอกจากการกำหนดรู้อยู่ที่กายถ้าดูดีๆมันก็เป็นปัญญาไม่ใช่ปัญหา มันปวดเมันเมื่อยกับลู้แล้วโอ้ผมปวดผมเมื่อยมันเสกบกยอนอกายไม่ใช่สัตว์ปุคลตัวตนเราเขามันสุขมันทุกข์มันเจ็บมันปวดอะไรก็ตามที่ว่าเป็นสุขเป็นทุกข์ที่เรียกว่าเวทนามันก็เป็นปัญญาว่าเวทนาสักว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์ปุคลตัวตนเราเขาอมันแสดงทั้งกิจมันคชิดไป พุปป่งๆแต่งไปที all, ่มันลักคิดบ้างที่มันเกิดอารมณ์ย่อมจิตบ้างเราเห็นจิตสวจิตไม่ใช่สัตว์ปุกลตัวตนเราเขาอ้าวความงงเอาหอนอนที่มันเป็นธรรมที่มันครอบกรรมเราลองเลสังสเสยโอาธรรมก็สักว่าธรรมไม่ใช่สัตว์ปุกลตัวตนเราเขามีสติกลับมาดูเ่กายมันก็เห็นนะกลายเป็นปัญญาทั้งหมดเลยผ่านได้ ไม่ตันถ้าเราไม่หลักถ้าเราไม่ไมีหลักสิ่งเราเนี่ก็ตันไปเจอความปวดความมุ่ยไปเจอความยากไม่อยากได้ความง่ายไปเจอความผิดไม่อยากให้มันผิดไปเจอความคิดไม่อยากให้มันคิดไปเจอความง่วงก็ไม่อยากให้มันง่วงมันไม่ใช่แต่สิ่งที่ทำให้เกิดการข้ามล่วง มันต้องเก่งถ้าไม่เจอสิ่งเหล่านั้นมันไม่เก่งของนักเดินทางของผู้เรียนรู้ต้องมีประสบการณ์คนผู้ทํางานก็ย่อมมีการผิดพลาดความผิดพลาดทําทให้เราชำเน็กชำนาญประสบการณ์ในการทํางานคนที่ไม่ทําอะไรเลยมันก็ไม่มีอะไรผิดเลยการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันเข้าค่ายเข้าสนามลงสนามฝึกซ้อม ปฏิบัติซ้อมกายกับความรู้สึกตัวไม่อะไรมาแยกกับซ้อมให้มันเกิดเข้ากับอาหากันเด้ซ้อมเอาไว้หลงที่ได้รู้ที่ใดหดซ้อมแล้วลงสนามมันสุขที่ใดมันทุกข์ที่ไดรู้สึกตัวแล้วซ้อมแล้วซ้อมใช้ชํานาญในเรื่องความหลงกลายเป็นความรู้ความทุกข์กลายเป็นความรู้ความโกรธกลายเป็นความรู้ความกลัวกลายเป็นความรู้ ปัญหาต่างๆความยากความง่ายกลายเป็นความรู้ชํานาญในความรู้สึกตัวไปเกี่ยวข้องทุกเรื่องทุกกล่าวมันก็ไปได้มันแล้วสิ่งที่ทำได้เหมือนกันไม่ใช่ทำไมได้ว่าแต่เราอย่าผลผันผนแล่นอย่าบู้บู้วมวามอย่าเลียบเลียหล่นหล่นคุรีคุจอจับจุดจุดจับจับจุดจุดผิดผิด,ผดทูกทุก ่าให้มันเป็นอย่างนั้นเหนือทุกอย่างมาเหนือเมฆความรู้สึกตัวมันมาเหนือเมฆความรู้สึกตัวมันไม่เป็นอะไรไม้แต่ความรู้สึกตัวมันเหนือมันหลงก็รู้นะมันทุกข์ก็รู้รู้สึกมันโกรธก็รู้สึกมันยากก็รู้สึกมันง่ายก็รู้สึกความรู้สึกตัวมันไม่เป็นอะไรไม่ติดอะไรเหมือนกับใบบัวที่ลอยอยู่ในน้ำมันไม่ติดน้ำมันพือออก หายขึ้นบนท้องฟ้าเวลาฝนตกลงมาแล้วก่อนนี่เห็นใบบัวใบบัวมันพ่นน้ำกเปฟนะมันพ่นน้ำก็ดนะูขึ้นไปใบมันก็ทำเป็นอ่างเป็นอ่างเหมือนชามใบบัวที่ไม่มีรูมีโูวฝนตกลงมาเอานั่งอยู่สาลาน้าสิมน้ำ ฝนตกต้องใส่ใบบัวมันก็มีโอกาสขังน้ำพอมันขังมากๆก็เอียงไปไหลออกโจมันก็ยืนขึ้นมาใหม่้วมันเต็มขึ้นาอีก็เอียงไปหน่อยๆไหลออกใบบัวยังเกี้ยวไม่ชุ่มไม่เปียกนันเป็นอย่างนั้นธรรมชาติที่มันเป็นธรรมชาติจริงๆวิวของที่เป็นธรรมะธรรมะมันก็เป็นอย่างนั้นเลย มันทุกข์มันก็เพื่อไม่ทุกข์มันหลงมันก็เพื่อไม่หลงมันโกรธมันก็เพื่อไม่โกรธมันกลัวก็เพื่อไม่กลัวมันมีอยู่แล้วอย่าไปจบลงไปตรงที่มันเป็นต้องเห็นมันความเป็นเนี่ยมันเป็นอวิชามันเป็นวิชามันมืดมันบอดเพราะว่าที่เห็นเนี่ยมันลู่แก้งไม่มืดบอดมันพบเส้นพบทางคนทำไรไม่เป็นว่าแต่มาทําตอเนี้ก็ทําเป็น ศึกษาเรื่องชีวิตของเราเป็นไปเองไม่เหมือนกับเราเรียนวิชาต่างๆต้องใช้สมองต้องใช้วัตถุต้องใช้เงินใช้ท้องต้องใช้โอกาสต้องไม่เหตุปัจจัยหลายอยา่างแต่ว่าการศึกษาชีวิตจริงๆเนี่ยเป็นยังไงมาก็ได้ว่าแต่มาจับตรงนี้เสียก่อนไปได้ทุกคนปัญหาก็เหมือนกันทุกคน มันไม่ต่างกันมีกายก็มีกายเหมือนกันมีจิตก็มีจิตเหมือนกันมีร้อนมีหนาวมียากมีง่ายมีเหมือนกันเราเห็นเหมือนเหมือนกันไม่ไมีใครไม่เห็นจะไปสําคัญมันหมายว่าเราคนเดียวคนอื่นก็เหมือนกันเป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังเห็นเหมือนเราเป็นพระพุทธเจ้าก็เห็นเหมือนเราไปทางเดียวกันกับพระพุทธเจ้าเดินทางไปกับพระอรหันต์ทัท้งหลาย เรินสติก็มีสติเหมือนกันมีกายเหมือนกันเอากายมากำลลหนดรูปโดยการรูปบกพระต่างๆเดินจงกรมสร้างจางังหวะหายใจเข้าหายใจออกยืนเดินคู่เหยียดเคลื่อนไวเหมือนกันมีกิจมันก็ชิดเหมือนกันเราจะเปรียบเทียบแล้วสมัยข้างพระเจ้าวัเพนเพียนเนี่ยคงจะยากกว่าพวกเราพระอระหันต์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นยากกว่าพวกเราแน่นอน ไม่มีไฟฟ้าใช่ไม่มีปฏิศาลาไม่มีผ้าปูนั่งไม่มีเทคโนโลยีเหมือนพวกเราทำบากร์พวกเราพระพุทธเจ้าวเวลาปฏิบัติธรรมอยู่ที่ใต้ต้นสีมหาโพธิเราไม่ได้นั่งอยู่หัวใพระพุทธองค์คงไม่นั่งแบบนี้อยู่ใต้ต้นโพธิจริงๆไปดูแล้วก็มีแท่นนั่งอยู่ตรงนั้นจริงๆแล้วก็ ฝนตกก็เปียกงกิงๆแดดออกก็ร้อนกกิงๆยยงก็บินมาลมก็พัดมางูก็เลื่อยมาอยู่ในป่าในดงก็ต้องเกิดอะไรขึ้นเมื่อเก็อยู่ที่นี่สมัยก่อนสามสิบปีก่อนอาอที่ช่างมันก็มาเสือมันก็มางูมันก็เลื่อยมาทำท่าทำทางใส่เราเหมือนกันพวกเกงมันก็มาย่ำเท่าใส่เราเห่าเรา อกช้ามันก็มาเป่าๆพิษพิษใส่เราอกเสือมันก็ร้องตลอดคืนป,ปีสองพันห้าร้อยสิบหกหนาวมากร้องตลอดคืนเสียงหมีกัดกันในมันเวลามันผสมพันเดือนพฤก,กีิกาเสียงกัดอยู่หาพึ่งบ้างเสียงกัดกันอยู่ภูกลางบ้างเสียงกัดกันอยู่ภูสามชั้นบ้างโอเคโกเกตลอดคืน แล้วก็ถ้าเราไม่ความเพ่งทำว่าจะไปคิดฟังอันนั้นกลัวอันนั้นชอบอันนั้นบางทีเสียงนกเสียงหนูเสียงอะไรดังตลอดคืนบางทีมันก็เหมือนกับเสียงผู้เสียงคนปุ่มพุมปุ่มพุมมามันมันก็นเสียงรถว่ารถมอเตอร์ไซค์มันมาได้ยังไงมาจอดอยู่ใต้ถุนกติเราติรเติร์เติรติร์เ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 ตร์เติตร์เ จริงไม่ใช่เสียงมิ้นมันสันน่นขนเสียงตุ๊กแกตัวใหญ่คล้องคราวตัวใหญ่ๆเสียงนก,งนกแกตุ๊กเลยล้มแจ้งแล้วแจ้งแล้วหลวงพ่อแจ้งแล้ววังเหมือนกับปรุงปลูกแต่งแต่งไปเสียงนกอะไรเสียงเห็นเสียงสัตว์ป่านล่นก็อาจจะกลัวนะโอ้ยเงียบโอ้ยไม่ไหวไม่ไหว พระเจ้านั่งอยู่ใต้ต้นโพชิดถึงพิมพาราหุนเปรียบเทียบกับประสาทสามฤดูกับต้นสีมหาโพอุย้ยทำไมเรามาอยู่นี่เนาะสาวสนมกำนันในพิมพาราหุนพระารชาววงศารวงศ์รับสินสดึงคาลตอนเดเคยเป็นสุขุมมารชาติมาอยู่อย่างไม่มีอะไรเนี่ยต้องคิดแน่นอนะคิดแน่นอน แต่ว่าการคิดนั่นแหละทำให้เกิดญาณเกิดปัญญาจนได้สอนพวกเราว่ากายานุปัสสนาเวทานานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนานี่แหละเป็นหลักไปในแล้วก็เห็นในวันละธรรมเป็นภูเขาวขวงขั้นควมงงเหงาหอนนอนความคิดฟงสานพยาบาทการมลาคะามานะทิต สาคัญมั่น ances, หมายว่าตัววัตตนเกิดอะไรขึ้นก็นตัวตนกูโกรกู ja, ард. ยากูง่ายเกี่ยวกับกายก็กูเกี่ยวกับใจก็กูมีแต่กูเต็มไปหมด,คว,มดค,วมความร้อนความหนาวก็กูความกลัวความกล้าก็กูกูกลัวกูไม่กลัวกูร้อนกูหนาวกูชอบกูไม่ชอบกูเต็มไปหมดเลยพอมารู้สึกตัวมันลื้อกูออกมันเห็นนะก็เป็นเรายัง มาแบบงดงด,งดนำมาบางคนมาเป็นกอดเป็นครัวเ,เ,เป็นผัวเป็นเมียเป็นลูกเป็นเต้าลูกชายมาบวชพ่อแม่มาด้วยลูกศิษย์ลูกหามาครูอาจารย์มาด้วยเพื่อนผงมาด้วยขับรถมาจอดปืดกติทำอย่างดีนีไฟฟ้าน้ำร้อนน้ำอุ่นอาหารการกินมีคนมาปรุงให้มีเงินมีทอง อยากอะไรก็หามากินกันได้แต่สมัยข้างพระพุทธเจ้าไม่มีเด็ดขาดถึงคราวที่อดอยากไปเป็นธบ,บาทลงเลี่ยงมากก็ได้เข้าโพนกลากกินข้าวทั้งกลากเขาต้มลองดูสิตอนนั้นยังได้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าจี่หมื่นจี่พันลูกเรานี่ยโอ้ยข้าวกล้องอย่างดีอาหารอย่างดียังว่าย,ยากยังว่าทําไม่ได้อยู่ ันจะไปเกิดพบไหนชาติไหน,นจะงู้ไปอีกกี่พบกี่ชาติเวลานี่ไม่ได้บรรลุธรรมก็หมดหวังวันนี้ด้วยซ้ำไปไม่รู้สึกตัวเลยปล่อยให้ความคิดย่อมยีตัวเองปล่อยให้ความกลัวความคิดอะไรย่อมยีตัวเองไม่รู้ว่าจะไปผุดไปเกิดที่ไหนไม่มีทางนี่แหละไม่เห็นอย่างนี้แหละมันเห็นของจริงนะนี่มันเกิดก็ได้เราดูเนะนี่ยนี่เราศึกษาของจริงศึกษาของจริง ไม่ใช่คิดทิศตุนดุดเราเราเคิดว่ามันจะเป็นอย่างโน้นคิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้แต่อะไรก็ใช่ความคิดทั้งหมดไม่ใช่พอมาดูเข้ามีสติเข้าโอ้มันเห็นกับหูกับตามันก็ทํากับหูกับตาทํากับมือทําได้กับมือมันหลงไปกับปราลูกที่กายมันทําได้จริงจริงมันเคาะหัวเโขจริงจริงนี่นี่มันมั่นอย่างนี้มันหลงปั๊บกลับเอาลูกอย่างนี่โอ้ยสมใจ สมนำหน้าความหลงก็ได้สมนำหน้าความทุกข์ก็ได้สมนำหน้าความโกรธสมนำหน้ากิเลสตัณหามันทำอย่างสมจิตสมใจปฏิบัติทมทำกับมือของเราทำกับตัวของเราการกระทำของเราการกระทำนี่แหละการกระทำนี่แหละมันหลงก็กนะรู้ในเรื่องการกระทำแล้วไม่มีอะไรจะชัดเจนไปเท่ากับการปฏิบัติภาวนาในการศึกษาในโลกนี่แม่นยำ่ำ อาจะเป็นวัตถุเหมือนหลวงพ่อเปรียบเทียบแต่ก้อนนี่เสาสาลา,น,า,น,า,าน้ามันเอ็นศาลาน้ามันเอ็นมันทมท่าจะล่มเราไปยกขึ้นดึงขึ้นเสริมเสาเปลี่ยนเสาแน่นตึบเบสมนำหน้ามันความไม่ดีความโสมเสาสาราไก่สมัยก่อนปวกกินกัดเวลาขึ้นไปนั่งหอกแกกหอกแกกนั่งยกมือสร้างจะาหว้เฉยก็ ขโยกเขาเยกแล้วเปลี่ยนเสม่ตต้อง่อสมัยตึ๊บเอแน่นตึ๊บตรงเวออืมศพํำหน้ามันแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆริงการงานที่เราทำอะไรที่มันเสียหายทำไมมันดีเนี่ยูยนี่เห่าจริงๆริงตัวการกระทำจริงๆริงต้องเปลี่ยนได้อย่างนี้มันหลงเปลี่ยนเป็นตัวลู่อย่างเนี้ยมันทุกเปลี่ยนเป็นตัวลู่เนี่ยมันโกรธเปลี่ยนเป็นตัวลู่มันกลัวเปลี่ยนเป็นตัวลู่ลลยลอย่างเนี้ย อะไรมันจะจร่งไปขนาดนี้เราไม่มีหรอกการศึกษาในโลกนะจึงมั่นใจเถอะพวกเราหลวงพ่อก็สบลวัวสบายการสอนความจริงไม่หวังอะไรบริสุทธิ์แต่ความจริงแคน่นี้มันเอาให้กันไม่ได้ต้องประสบการณ์ต้องเป็นบทเรียนของท่านเองของตัวเราเองไปนั่งไปนอนอเฉยๆไม่ทําอะไรมันก็ได้แบบนั้นแหละมาทํางานก็ต้องทำทำ,ทำงานเาเรียนก็ต้องเรียน ท้องประสบการณ์ไปเรื่อยๆมีสติไปเรื่อยๆสิ่งที่เราทำมันก็มีเจตนาลงไปตัวรู้ตัวหล,ลงมันต่างกันอยู่ต่างกันอยู่ไม่มีคําถามความรู้สึกตัวเมื่อวางไว้วันเขาเมื่อเราอยู่ตรงไหนเราไม่มีคําถามเราลูกของเราเองตะแคงมือเราก็ตะแคงลูกเองยกมือก็ลูกเองไม่มีคําถามเวลาใดมันหลงเราก็ลูกเองเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้เองแล้วก็เปลี่ยนได้ทุกคนนะ ไม่ใช่ไปถามฉันหลงหรือเปล่าลาเราลูล้สึกตัวเราฉันลูบหรือเปล่าความหลงหมดไปแล้วหรืออย่างความลูบเกิดขึ้นแล้วหรืออย่างมันไม่มีคําถามมันไม่แต่คําตอบมันไม่แต่คําตอบตัวเราตอบเอาเองคนอื่นตอบให้ไม่ได้นี่คือของเก่งศึกษาของเก่งของเก่งแบบนี้เป็นสากลสากลแห่งธรรมจริงเก่งการปฏิบัติ อย่าเอาลัทธิอย่าเอานนกายอย่าเอาชาติอย่าเอาเพศวัยอย่าเอาอายุหนุ่มสาวเท่าแก่มาแบ่งมาปัน่นมันเป็นอันเดียวกันอยู่รู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวเนี่ยจะไปอาศัยใครอาศัยตนอัตเหรตโนอน,อนาโถเรื่องอย่างที่ไม่ใช่อาศัยคนเรื่องอย่างนี้เราช่วยตัวเราได้ยกได้ยกพลขึ้นได้ห้ามล่วงได้ ความรู้สึกตัวข้ามได้ทั้งหมดในกายในใจเราถ้ารู้สึกตัวเป็นสิ่งที่ยกขดส่งออกได้ทั้งหมดเข้าถึงความรู้สึกตัวเข้าถึงความรู้สึกตัวได้ทั้งหมดมันจะเกิดแปดหมื่นสี่พันเรื่องเกี่ยวกับกายกับใจเป็นความรู้สึกตัวได้ทั้งหมดเลยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้สัจธรรมมันเป็นอย่างนี้ถ้าไม่ใช่สัจธรรมก็เป็นอย่างอื่นไปถ้าความโกรธก็ต้องไปด่าไปทะเลาะวิวาทกัน ความโกรธมันต้องเป็นความไม่โกรธความทุกข์ก็ต้องเป็นความไม่ทุกข์ความกลัวก็ต้องเป็นความไม่กลัวอะไรก็ตามมันมีความชอบธรรมแล้วมีวิชาไปอวิชาเป็นผู้รู้เห็นมันรู้วิชาเห็นมันรู้โล่งมันแจ้งจนเห็นความรู้มันไม่รู้ก็เป็นผู้ไม่รู้เราผู้ศึกษาก็ต้องเห็นมันไม่รู้มันสงบ ก็เห็นมันสงบมันไม่สงบก็เห็นมันไม่สงบมันเหนือจริงๆนะความรู้สึกตัวไม่มีอะไรที่จะหลอกความรู้สึกตัวได้แล้วก็เป็นปัญญาไปเรื่อยๆไปมีแต่ปัญญาอันไหนที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจเนี่ยมาเป็นปัญญาอะไรทั้งหมดแต่ถ้าเราไม่ศึกษามาเป็นความกลัวความกล้าความทุกข์ความสุขความยากความง่ายเป็นกิเลสตนะเป็นความโลภความโกรธความหลง อยู่ในภพในภิพรอหงอมเราเอ่อมีปัญญาในเรื่องนี้ก็หลุดออกไปแล้วไม่มีอะไรครอบงาเราแล้วก็ถูกขังเอาสุ่มเหล็กมาขังไว้ตอนนี้เราเปิดสุ่มเหล็กออกไปไม่ถูกขังเป็นอิสระผมรู้สึกตัวพาให้เราเป็นอิสระเกิดความเป็นธรรมชอบธรรมถ้าเราพบอย่างนี้แล้วนะ ความชอบทาที่เกิดขึ้นเกิดคนนั้นคนนี้ก็ไปบอกไปสอนก่อนการสอนธรรมะนี่มันเป็นบุญในว่าเทสนาใหม่เกิดอเนกสง์เกิดบุญมหาศาลธรรมะสวรรค์ใหม่ังธรรมเพราะเกิดบุญเกิดกุศลฟังเรื่องชีวิตของเราฟังธรรมก็คือปังเรื่องชีวิตของเราปฏิบัติธรรมก็มาศึกษาเรื่องชีวิตของเรา เห็นรมก็มาเห็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นชีวิตของเราเห็นแล้วเห็นปัญหาต่างๆแก้ปัญหาต่างๆก็เป็นเรื่องของชีวิตของเราไม่ใช่ไปแก้อะไรที่ไหนไม่ใช่ไปมีโครงการมีอุดมคติไม่ใช่แบบน,นั้นมันหลงทําให้เกิดมีความรู้ปัญหามันมันทุกข์ทำให้เกิดมีความรู้สึกตัวมันอะไรเกิดขึ้นทาให้เกิดความรู้สึกตัวนะ นี่เป็นการแก้ปัญหาเป็นการเห็นปัญหาเป็นการเฉลยปัญหาไม่ใช่ข้อเขียนเฉลยไปไม่ใช่อย่างนั้นเราก็เคยเรียนแบบนั้นเหมือนกันก็ตอบได้ได้สอบผ่านได้นักทมชั้นตีชั้นโทชั้นเอกสอบผ่านได้เขาถามอะไรตอบได้นนก็เป็นการศึกษาอันหนึ่งเองแต่ว่ามันไม่ตอบมันไม่เปลี่ยนมันกับการปฏิบัติธรรมเช่นในหนังสือสอนธรรมะ ธรรมวิภาคปริเขตที่หนึ่งเพราะว่าทำอุปการละมากคต,ติความระลึกได้สัมปชัญญะาความรู้ตัวทำมันทําให้งามสองอย่างหนึ่งขันติความอดทนสองโส,งสรจเจ้าความเสี่งงยมบุคคลหายได้ยากสองอย่างหนึ่งอุพกกรีบุคคลผู้รู้ปกาศละก่อนสองกตัญญูกตวเวทีบุคคลผู้รู้ปกาศละที่ท่านทําแล้วตอบตอบแทนื่อตอบได้แต่ว่าเมื่อมาปฏิบัติแล้วมันไม่ใช่อยู่ในหนังสือโอ้ สติความเลื่อกล่เนี่ยเคลื่อนไหวปันมามันละลึกไล่รู้สึกละเลือกได้ไม่ใช่คําพูดสักหน่อยเป็นการสัมผัสเราเวลามันหลงระลึกได้ขึ้นมารู้สึกตัวเวลามันโกรธละเลือกได้ขึ้นมารู้สึกตัวเวลามันทุกข์ละเลือกได้รู้สึกตัวเวลามันกลัวละเลือกได้รู้สึกตัวโอ้นี่เป็นสติสมัชัญญาเหมือนพ่อเหมือนแม่นะเนี่ยมันช่วยเราจริงจริงอุปการะต่อเราจริงจริงอุปการะในกายในใจเราเนี่ย ยกออกมาได้พ่นออกไปได้อุปการะเนี่ยโอ้ยเหมือนพอ่อเหมือนแม่พระเจ้าจึงตั้งชื่อทำเหล่านี่ว่าอุปการะมากเปรียบเสมือนพอ่อเหมือนแม่แต่พ่อแม่ก็ไม่ได้อยู่กับเราปานความรู้สึกตัวนช่วยเราช่วยเรานี่แหละสิ่งที่จะมาช่วยเราเราก็ต้องทําให้มหรู้สึกให้ล,ลึกได้อย่างนี้อย่างนี้อย่างน,างนี้การปฏิบัติธรรมแล้วพวกเราก็ มีจำนวนมากก็ค่อยเป็นค่อยไปขยับขยืน่นค่อยไปฝึกหัดไปค่อยสอดค่อยแทรกค่อยวางตัววางใจไปเรื่อยๆบางทีอาจจะมาอยู่ที่ใหม่ๆไม่เคยชินต่อสิ่งแวดล้อมแบบนี้ก็อาจจะเกิดอะไรก็อย่าไปลังเลสงสัยค่อยสอดค่อยแทรกเย็นใจไว้รอได้ค่อย,ออย,ยไ,อได,ยได้ปรับเตื้อปรับตัวเอาไว้มันค่อยเป็นไปมันเป็นไปได้ เป็นไปได้ชีวิตของเรามันพัฒนาได้ปรับเนือ้อปรับตัวปรับกายปรับจิตค่คอยเดินค่อยดูตัวเองค่อยดูคนอื่นค่อยช่วยตัวเองค่อยช่วยคนอื่นแล้วก็แต่พวกเราที่อยู่นี่คิดเสมอว่าพวกเราที่มีอยู่ในธรรมวินัยทั้งหลายธรรมวินัยของพระเจ้าเนี่ยผู้ที่ยังไม่มาขอให้มาสู่อาวาสของเราเป็นความคิดของ ผู้ที่อยู่ผู้ที่ปฏิบัติทร,รม,มีความคิดแบบนี้ขนขวยแบบนี้การที่จะเตรียมเสนาสะนะสัพสัพยะทั้งหลายก็เพื่อการนี้ผู้ที่ยังไม่มาขอให้มาสู่อาวาสของเราผู้ที่มาแล้วขอให้อยู่เป็นสุขเป็นสุขเราคิดแบบนี้ผู้ที่สร้างกติอย่างคนสุกัญญาพิุโลกก็ามาสร้างกติไว้เพราว่า ถ้ามีคนพักติเขาเขาก็ได้บุญเหมือนธนาคารออกดอกที่ฝากไว้มีคนมาใช่มีคนมาพักมีคนมาอยู่เขาก็ได้บุญทุกครั้งไปผู้ที่มีกิจศรัทธามาสร้างกติเขาก็ได้บุญเมื่อเรามาใช้แล้วมริกิตหลายหลายคนที่มาสร้างหมอประสาทตั้งไหนมาสร้างไว้เขาก็ได้บุญเรามาใช้ จะไปขยักขยังผู้บริจาคอาหารการกินเขาก็ได้บุญเขาก็ได้บุญเพราะนั้นเราจึงไม่มีอะไรที่ขวงกันไม่มีอะไรที่หวงหึงไว้บริโภคคนเดียวไม่ใช่เพื่อทุกคนเพื่อประโยชน์เพื่อกูลี่เป็นอย่างนี้สุขโตสุขโตแล้วก็สร้างขึ้นมาเพื่อการนี่โดยตรงไม่ได้อย่างไม่เป็นอย่างอืง่นถ้า มีผู้มาปฏิบัติมีผู้มาอยู่ควาเพ็ยรสมาธรรมก็สมปรารถนาของผู้มาสร้างวัดสร้างว่าสมปรารถนาของผู้ที่อยู่เพื่อศึกษาเรื่องงานเรื่องการเน่ขอจงอยู่สบายสบายช่วยเป็นค่อยไปอย่าลุกลี่ลุกลนอย่าให้ใจมันเล่ามันล้อนเกินไปมันล้อนใจก็เย็นไว้รอได้คอยได้ไปนะนาำ ต้องฝึกหัดไปอย่างนี้นะมันร้อนเอาเย็นไปใส่มันยากเอาง่ายไปใส่มันทุกข์เอาไม่ทุกข์ไปใส่มันหลงเอาไม่หลงไปใส่มันมีทางแบบนั้นการฝึกตนเนยอย่าไปจบลงกับปัญหาปัญหามันก็เป็นปัญญาได้นี่ก็พูดให้ฟังพูดให้ฟังวิธีปฏิบัติเราก็ประสบการณ์เขาก็ตอบได้เวลาเราเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครเห็นกับเราเราหลง ต่อท่านผู้หลงก็เห็นความหลงของตัวเองเราก็เปลี่ยนความหลงเป็นความรู้ของตัวเราเองนเวลามันทุกข์ท่านก็ทุกข์กอบเองท่านก็เปลี่ยนความทุกข์ให้เป็นความรู้สึกตัวเองมันเป็นอย่างนั้นการปฏิบัติมันเฉพาะหน้ามันเป็นปัตตังของใครของมันไม่ใช่จะเป็นครูบาอาจารย์ที่คิดช่วยท่านมันก็ไม่เห็นมันตัวท่านแต่ถ้าลูกของตัวเมื่อท่านมาบอกเราก็จะช่วยขี้แจงให้ บางทีเราก็ชี้แกงเองเทศนาเองการปฏิบัติทำมันเป็นเทศนาไหมามันเป็นธรรมะสวนยัยนาหม่ไปในตัวมันก็เราเทศแจกแกงเห็นรู้สึกตัวมันก็เห็นหน่นเห็นนี่โอ้ความรู้สึกตัวเป็นอย่างนี้ความหลงเป็นอย่างนี้กลับมารู้สึกตัวทำไนเทศนาสอนตัวเราแล้วเอาจริงๆก,ก็คือสอนตัวเราเนี่ยแหละพวกเราก็เพียงเป็นกัลยาณมิตรที่ สนับสนุนที่เอื้ออำนวยที่สร้างให้สิ่งแวดล้อมช่วยกัน